ทีนี้มาถึงอีกเพลงครับเพลงล่าสุดเลยเพลงไม่เป็นรองผมอยากรู้ว่าเพลงไม่เป็นรองเราเป็นฝ่ายต่อใช่ไหมอย่าสงสัยในงานศิลปะอย่าตั้งคำถามในงานศิลปะมันคือศิลปะคือศิลปะอย่าตั้งคำถามในงานศิลปะเรียกว่าเสพอย่างเดียวเสพเพียงเดียวด่าได้แต่รับหลังบับทอล์กกราบขอขอบคุณเบอร์เกอร์คิงครั้งแรกของเบอร์เกอร์คิงและเฮอร์ชี่กับเบอร์เกอร์ช็อกโกแลตที่แตกต่างไม่เหมือนใครพร้อมมาเขย่าวงการเบอร์เกอร์ให้สั่นสะเทือนรสชาติแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเพราะมันอร่อยลงตัวที่ยากจะลืมต่างคนต่างสตอรี่เพราะมุมมองความอร่อยของเราไม่เหมือนกันแล้วของคุณล่ะเป็นแบบไหนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Buff Talk รายการที่เราจะถอดสมองและมาลองคุยกันครับสำหรับ EP นี้พบกับวง Cocktail สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่ารายการเราเป็นรายการสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์เรื่องที่แบบเซนซิทีฟนะครับแล้วก็คำถามค่อนข้างซีเรียสถ้าคุณไม่สะดวกใจจะตอบก็ไม่เป็นไรครับแต่ต้องตอบนะครับเฟรนช์ฟรายหน่อยนะเฟรนช์ฟรายหน่อยไหมเฟรนช์ฟรายได้ครับโอ้อร่อยน้ำนี่น้ำมาตบที่เฟรนช์ฟรายอีกทีก่อนอื่นเลยก็อยากให้ทุกคนแนะนำตัวนิดนึงว่าชื่ออะไรแล้วก็มีตำแหน่งในวงยังไงบ้างครับครับผมชื่อฟิลิปครับครับเป็นมือกลองของวงของวงของวงนี้วงนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับผมชาวนะครับก็เป็นมือกีตาร์ครับต้องพูดติดกันนะครับกีตาร์อ๋อนี่วงพูดติดกันครับกีตาร์โอเคได้ครับครับผมอมครับตำแหน่งอยู่ขวามือจากเขาซ้ายจากเขาตรงข้ามกับพี่อ๋อก็คืออยู่ตำแหน่งซ้ายของคนนี้ซ้ายของคนนี้ขวาของคนนี้ตรงข้ามจากพี่อ๋อโอเคครับเราก็ได้รู้แล้วว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับต่อไปเลยครับคนสุดท้ายฟ้าครับเป็นมือเบสครับมือเบสก็คือไม่มีอะไรเลยก็บางทีก็มีเบสไปตกปลาบ้างเวลาไปคอนเสิร์ตบ้างนอกจากเบสครับอ๋อแล้วต้องเตรียมเหยื่อไปไหมครับก็มีบ้างหรือว่าหาเอาแถวหนองน้ำบ้างบางทีใช่ใช่ต้องหาใช่เวลาตกปลาก็ต้องมีเหยื่อนะครับโอเคทำไมถึงต้องตั้งชื่อวงว่าค็อกเทลเลยครับมันเกี่ยวกับการดื่มค็อกเทลหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยครับตรงนี้ไม่ค่อยมีใครจริงๆหลายปีแล้วที่ไม่ค่อยมีคนวงเราไม่ค่อยได้ดื่มแอลกอฮอล์กันเท่าไหร่โดยซ้ำแล้วก็จริงๆถ้าเราใช้เวลานิดนึงได้ครับตอนนั้นถอยไปสักช่วงที่เราตั้งวงหนึ่งคือไป20ปีที่แล้วเนี่ยกล้องถ่ายรูปมันกำลังดังมันจะมีกล้องหลังจากช่วงกล้องดิจิตอลมามันจะมีคนกลับไปเล่นกล้องฟิล์มบ้างแล้วก็มีใส่ฟิลเตอร์นู่นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็จะมีกล้องยี่ห้ออะไรที่มันดังๆโลโมกราฟีฮะมันมีกล้องโลโมดังแล้วพอเราทำวงดนตรีกันก็แบบมันก็ไปเรื่องเกี่ยวกับเสียงและคลื่นเสียงเนี่ยนั่นแหละเราก็เลยตั้งชื่อวงว่าค็อกเทลแต่เมื่อกี้ที่คุณโอมพูดมามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับค็อกเทลเลยนะฮะเกี่ยวเลยฮะเกี่ยวตรงไหนก็ภาษาอังกฤษเหมือนกันอ๋อค็อกเทลกับโลโมโซนิกมันคือตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันอ๋อก็เลยตั้งชื่อว่าค็อกเทลใช่โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันนี้เคยบอกใครไหมครับแฟนเพลงเคยรู้แม่ผมว่าผมคิดว่ามันมาบัฟทอล์กก็คงจะต้องมีอะไรที่มันพิเศษบ้างเรื่องที่เราไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟรายการอุตสาห์ให้เกียรติวงดนตรีอย่างเรามาถึงจีเมมแกรมมี่ด้วยในวันนี้เราเคยบอกกูไหมครับไม่กูเพิ่งคิดได้เมื่อกี้โอเคเรื่องแต่งเมื่อกี้เลยครับก็เป็นเรื่องแต่งที่ค่อนข้างดีครับนะครับอันนี้พอทีมงานทราบมาว่าคุณปาร์คเนี่ยเป็นคนที่แบบง่ายคือแบบกินอะไรง่ายๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็อยู่ง่ายกินง่ายครับกินอะไรครับคือปกติอยู่บ้านก็ห
าอะไรกินในบ้านง่ายชอบกินไข่ไข่เจียวไข่ดาวอ๋อไข่เจียวอันนี้เป็นไข่เจียวอะไรครับก็ถ้าปกติก็ไข่ไก่ครับถ้ามีในตู้เย็นนะก็ถือว่าง่ายๆนะครับในบ้านแล้ววิธีการทอดก็คือง่ายๆเลยจริงๆทอดไข่มันต้องมีน้ำมันอะไรใช่ไหมถูกต้องจริงๆหลังบ้านผมปลูกทานตะวันไว้เอาไว้ทำน้ำมันก็คือเช้าๆมาผมก่อนทอดไข่ก็ต้องเดินไปก่อนพยายามไม่ซื้อเป็นขวดมันไม่เฮลตี้ไงพี่ถ้าทำเองมันก็คือโอเคมีเราทำได้เลยก็คือใส่น้ำมันทานตะวันเสร็จก็ทอดเลยก็ต้องไปทำน้ำมันก่อนตื่นมาก็เก็บดอกเก็บเมล็ดหลังบ้านมีโรงกลั่นใช่ก็ต้องไปกลั่นเองก่อนคือผมพยายามใช้ให้มันสดใหม่ทุกวันก็คือก่อนทอดก็เอามาได้น้ำมันมาปั๊บถ้าเริ่มทำสัก8โมงผมก็จะได้น้ำมันมาสักเที่ยงบ่ายก็คือใส่ไข่ลงน้ำมันเสร็จก็จริงๆก็มีน้ำปลาน้ำปลาก็เป็นซื้อขวดธรรมดาเนี่ยผมเลี้ยงไว้พูดจริงไหมเนี่ยจริงพี่จริงๆผมเลี้ยงปลาไว้ด้วยนอกจากทางตะวันก็เหมือนเป็นสวนเกษตรเลยหลังบ้านแต่จริงๆน้ำปลามันหมักไว้แล้วครับไม่ต้องยุ่งมากก็แค่ไปเทจากไข่ใส่ขวดมันก็ผสมน้ำปลาผสมใช่ทอดได้เลยก็ได้กินแล้วแหละทีนี้ก็จริงๆก็ยังไม่ขนาดนั้นก็จริงๆกระทะก็สำคัญต้องกระทะด้วยใช่กระทะธรรมดากระทะทองแดงต้องเป็นกระทะทองแดงด้วยเพราะว่าคนอย่างผมน่าจะเหมาะกระทะทองแดงที่สุดแล้วผมว่ามันไม่ง่ายนะผมว่ามันน่าจะยากเกินไปแล้วนะครับครับของคุณเชาเนี่ยโอ้โหผมเห็นคลิปที่คุณเชาโคเวอร์เพลงของค็อกเทลเป็นเล่นกีตาร์นะครับครับเห็นแล้วอันนี้ผมอยากทราบเลยว่าเล่นได้เหมือนต้นฉบับขนาดนี้อยากทราบเคล็ดลับว่าทำได้ยังไงครับโอ้ก็คำถามนี้จะต้องเท้าคางกันนานหน่อยนะเท้าความครับเท้าความครับขอโทษผมพอดีได้ติดตามช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับช่องอะไรYouTube ครับเป็นช่องที่แบบคุณป้าแถวบ้านชอบดูอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดบ่อยๆแล้วผมก็ได้ยินได้ฟังก็เริ่มติดตามนะครับก็เป็นช่องของคุณชาวชวรัตน์ชื่อช่องแบบนี้เลยชาวชวรัตน์ชื่อนี้เลยเป็นไงครับช่องนั้นแต่แรกเริ่มเลยผมเริ่มสนใจที่หน้าตาเขาก่อนอันดับแรกไม่เกี่ยวกับกีตาร์ไม่เกี่ยวคือสะดุดที่หน้าตาเขาเป็นไงครับหน้าตาค่อนข้างดีผมก็เริ่มติดตามจากตรงนั้นแบบตอนแรกไม่แน่ใจเลยซ้ำว่าเป็นช่องดนตรีนึกว่าเขาดูแบบดารากันเป็นช่องโมเดลลิ่งช่องอะไรอ๋อนึกว่าช่องแบบการแสดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นึกว่าดูละครดูเดินแบบเพราะเขาแบบหน้าตาดีใช่ใช่ใช่ครับครับแล้วเป็นไงครับพอหลังจากนั้นหลังจากผ่านเรื่องหน้าตาไปได้แล้วเนี่ยผมก็เริ่มสนใจที่ฝีมือก็เห็นว่าทางช่องเขาพี่เขาเล่นกีตาร์ด้วยครับก็ตอนนั้นก็เป็นจุดประกายให้ผมเริ่มอยากเล่นแบบพี่เขาบ้างก็เลยแกะเพลงค็อกเทลใช่ครับก็เริ่มผมยังไม่ทราบเลยว่าเพลงค็อกเทลก็เริ่มแกะตามพี่เขาเล่นตามพี่เขาถ้าพูดตามตรงก็ผมก็ก๊อปเข้ามาเลยแหละแล้วก็เอามาใช้กับที่วงก็ไม่อายกันเลยใช่ครับสมัยนี้เราก็พูดตามตรงใช่ทีนี้เราเอามาเฉพาะการเล่นกีตาร์หรือเปล่าหรือว่าก๊อปหน้าตามาด้วยน่าจะได้แค่ฝีมืออย่างเดียวทำไมครับเพราะว่าหน้าตามันผมว่ามันเป็นอะไรที่มันช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์และโชคชะตาเราทำได้อย่างเดียวก็คือเรื่องของความพยายามเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นไปไม่ได้ช่องของคุณชาวชวรัตน์เขาหน้าตาน่าจะดูดีมากมากด้วยไม่ขอสู้แล้วกันแต่ฝีมือผมพยายามได้โอเคงั้นเราใช้พื้นที่ตรงนี้ครับอยากให้คุณชาวบอกความในใจกับคุณชาวชวรัตน์ในช่องยูทูบนั้นหน่อยว่าคุณชาวมีความรู้สึกยังไงก็อยากจะขอบคุณพี่เขาถ้าไม่มีพี่เขาก็ไม่มีผมในวันนี้ก็หลายอย่างก็เกิดได้เพราะว่าพี่เขานะครับโอ้เป็นซีนที่ซาบซึ้งมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีนี้มาถึงคุณฟิลิปครับทราบมาว่าคุณฟิลิปนี่เคยถูกปฏิเสธตอนไปออดิชั่นวงล็อกมาก่อนด้วยใช่ฮะใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างตอนนั้นเสียใจมันเป็นวัยเด็กมันเป็นความทรงจำที่ไม่ค่อยดีสำหรับผมเท่าไหร่เรื่องนี้อะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกว่าโหทำไมเราถูก
มองในเรื่องนี้เพราะว่าลูกล่ามหน้าตามาตัดสินอะไรอย่างนี้ใช่แต่สุดท้ายแล้วคุณฟิลิปก็ได้มาอยู่กับวงค็อกเทลซึ่งเป็นวงล็อกระดับประเทศนะครับทีนี้อยากรู้ว่าคุณฟิลิปมีวิธียังไงที่ทำให้หน้าล็อกครับผมก็คิดอยู่มาตลอดเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสแบบนี้อีกหรือเปล่าดังนั้นผมก็เลยใช้วิธีอยู่บ้านออกมาเจอพวกเขาเนี่ยอยู่บ้านผมก็พยายามทำน่ารักอ่ะซึ่งมันก็กลายเป็นว่าทำให้ผมอ่ะได้ไม่อยู่ในจุดนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีทำให้หน้าตัวเองมันดูหน้าล็อกจริงๆเราก็เลือกเขาเพราะเหตุนั้นแหละครับเพราะว่าเขาทำหน้าได้ล็อกที่สุดพูดลองพูดด้วยวันนั้นน่ารักอ่ะจริงการตีกลองได้ไม่ได้คนตีได้เยอะแยะครับคนที่จะเป็นแต่คนที่จะทำอย่างนี้ได้คนที่จะเป็นสตาร์มันต้องเกิดมาเป็นสตาร์มันไม่สามารถที่จะแบบสร้างขึ้นมาได้เขาต้องเกิดมาเพื่อเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าผมโชคดีที่ผมเจอเขาดีที่คนอื่นไม่เห็นเขาคือถ้าเกิดว่าคนอื่นเห็นเขาคนอื่นก็คงเอาเขาไปก่อนดีที่มันไม่มีใครเห็นคนอย่างเขาเลยจนกระทั่งถึงเราเห็นครับเนี่ยเพราะดูเขาสิเขาหน้าล็อกจริงๆนะครับ ต้องขอบคุณวงครับที่เห็นตรงนี้ของผมครับทีนี้มาอีกคำถามนึงครับน่าจะเป็นถามคุณโอมนะครับเกี่ยวกับค่ายจีนแล็บครับครับชื่อค่ายก็จีนแล็บแล้วทีนี้อยากรู้ว่าทำไมไม่มีเพลงจีนเลยครับจริงๆมันมีนะครับเพลงจีนมีเหรอมีครับมีเพลงจีนอยู่เพลงอะไรครับนั่นเป็นสิ่งที่เราวางแผนให้มันมาถึงในอนาคตครับคือเราอยากเขาเรียกอะไรเราอยากทำตลาดในประเทศก่อนแล้วเราค่อยเตรียมส่งออกศิลปินของเราออกไปแต่ที่ตั้งชื่อไว้ล่วงหน้าเนี่ยเพื่อที่จะมองแผนการตลาดอยู่แล้วว่าเราจะลุกไปอย่างจีนเราก็มีการเตรียมเพลงไว้ประมาณหนึ่งที่เป็นจีนนะครับมีด้วยครับผมเป็นเพลงอะไรฮะลองจริงเริ่มต้นจากการแปลเพลงก่อนง่ายๆครับก็เป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วของค็อกเทลแล้วก็คิดว่ามันเป็นเพลงที่น่าจะทำตลาดในจีนได้ดีถ้าเป็นเพลงของค็อกเทลเป็นเพลงอะไรครับเพลงไทยชื่อเพลงว่าเดี๋ยวผมลองให้ฟังดีกว่าทุกคนน่าจะพอคุ้นกับทำนองมันเริ่มกันแล้วหรือยังจำอัวได้ไหมพอมากเป็นเวอร์ชันเป็นเพลงเธอเวอร์ชันภาษาจีนครับชื่อว่าเพลงหรือครับถ้ามีคำว่าหรือนี่ผมว่าเพลงนี้น่าจะไม่ค่อยเป็นระเบียบอย่าสงสัยในงานศิลปะอย่าตั้งคำถามกับงานศิลปะมันคือศิลปะมันคือศิลปะอย่าตั้งคำถามกับงานศิลปะเขาเรียกว่าเสพอย่างเดียวเสพอย่างเดียวด่าได้แต่รับหลังโอ้โหอันนี้ก็คือแค่โชว์นิดเดียวที่จริงมีทั้งเพลงเลยใช่ไหมผมไม่อยากให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันลึกซึ้งอ่ะเรากลัวเวลารายการมีไม่พอครับทีนี้ขอพูดถึงเรื่องเพลงบ้างครับเพลงคุกเข่าตอนนี้กี่ล้านวิวแล้วครับตอนนี้ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจร้อยกว่าร้อยกว่าล้านแล้วโหก็เป็นเพลงที่คนฟังเยอะมากนะครับทีนี้เราอยากรู้ที่มาของเพลงคุกเข่าครับมันมีเรื่องราวยังไงครับมันจากนิยายพื้นบ้านอีสานเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เล่าให้เขาฟังนี่คนอุบลนะครับเป็นคนอุบลเนื้อเรื่องมันจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดแถวๆบ้านผมอยู่ผมคนอุบลครับอ๋อคนอุบลก็ครับเรื่องราวมันก็ประมาณว่ามีแม่ลูก2คนก็คือรักกันดีกลมเกลียวแม่หาข้าวให้ลูกกินกันทุกๆวันในทุกๆวันนี่ครับแล้วก็วันนึงเขาเกิดผิดใจกันขึ้นมาเหมือนลูกก็ไม่พอใจที่แบบแม่มีปัญหาอะไรบางอย่างลูกก็เลยเหมือนเกิดอาการที่แบบว่าอยากจะหนีจากออกไปจากตรงนี้
อยากหนีเข้าไปอยู่กรุงเทพแม่ก็เลยแบบว่าด้วยความที่แบบอยากลังลูกให้อยู่ตรงนั้นไว้ก็เลยบอกว่าอีลาเอ้ยสิไปใส อย่าเฝ้าไปแม่คุกเข้าให้กินก็เลยโอ้พอได้ยินไอเดียเนี้ยผมเลยมันเล่าให้โอมฟังพี่โอมชอบมากแรงบันดาลใจความผูกพันแม่ลูกก็เลยเอามาเขียนเพลงคุกเข่าฟังแล้วนี่หลายๆครั้งแบบมันพูดไดอะล็อกที่คุณแม่พูดกับลูกอีลาเอ้ยสิไปใส่ลูกเดี๋ยวแม่คุกเข่าให้กินเนี่ยผมเล่าผมยังไม่รู้สึกจริงๆครับมันรู้สึกแหละเลือดต้นแท้เด้ออืมครับนั่นแหละครับแล้วตอนจบของเรื่องคือลูกก็ฆ่าแม่พอแม่คุกข้าวให้กินก็จริงแม่คุกให้ก้อนเดียวไม่อิ่มอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบเออทำไมศกนาฏกรรมนี้ไม่ถูกบันทึกมาเป็นมันควรจับเอาศกนาฏกรรมนี้บันทึกให้เป็นบทเพลงก็เลยนำเรื่องราวเหล่านั้นมาสร้างเป็นบทเพลงใช่ใช่คุกเข่าใช่ครับจริงๆถ้าไปเราไปเล่นคอนเสิร์ตกันต่างจังหวัดนะครับจริงๆถ้ามองไปเห็นเนี่ยสุดลูกหูลูกตากันเพลงที่เราแบบเล่นกันขึ้นมาแล้วแบบแฟนเพลงจะชอบกันที่สุดก็คือคุกเข่าครับแล้วก็จริงๆเขาจะมีท่าเต้นของเขากันด้วยบางคนหลายๆคนไม่รู้กันนะเนี่ยผมเพิ่งรู้ก็คือเพลงคุกเข่ามีท่าเต้นด้วยครับมีคอนเสิร์ตนึง 3,000 คนมองไปสุดทุกคนทำท่าเดียวกันท่าเดียวกันเดียวกันเป็นท่าอะไรพอจะเดี๋ยวลองให้ทำไปพร้อมๆกันที่เบียร์ลองทำตามทำแบบอยากให้ทำด้วยกันทำด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตท็อปเทียมคราวหน้าเดี๋ยวลองทำมาให้ท่าดูจับตรงนี้แล้วก็ฉันกำลังขอหลอกต้องเด้งเดี๋ยวก็เป็นเด้งเดี๋ยวอ๋ออย่างนี้ไม่ใช่โอ้โหมันเข้ากับจังหวะใช่ครับมันก็จะลงจังหวะกองพอดีโอ้โหมันสามพันคนอะที่คิดเอามองไปมันสุดยอดในการเห็นภาพเนี่ยแต่ก็น้อยคนที่จะรู้ว่ามีท่าเต้นนี้น้อยคนครับไม่น้อยนะก็ต้องก็ 3,000 คนนั่นแหละ 3,000 คนนั่นแหละก็ไม่น้อยแล้วนะแต่พอเนี่ยคลิปนี้ออนต่อไปถ้าเล่นเพลงนี้เมื่อไหร่ก็น่าจะคนเป็นหมื่นแล้วทีนี้ผมหวังว่าวันนึงถ้าค็อกเทลมีคอนเสิร์ตระดับหมื่นคนทุกคนจะทำท่านี้ในเพลงคุกเข่ามันจะซึ้งใจกว่าทะเลดาวในเพลงเธอแน่นอนโอ้โหผมรอภาพนั้นครับก็ฝากแฟนๆเพลงค็อกเทลนะครับตามไปดูแล้วก็ถ้าเพลงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่กำเข่าเลยกำขึ้นเลยแล้วให้ระลึกถึงความรู้สึกของแม่ที่คุกข้าวให้กับลูกในวันนั้นในขณะที่กับเค้นหัวเข่าไปก็ให้นึกถึงแม่เราจะได้ทั้งความรู้สึกของความกตัญญูความสนุกความอะไรไปพร้อมๆกันเรียกว่ามันสาระบันเทิงนะครับมันไม่ใช่บันเทิงอย่างเดียวมันมีสาระด้วยดีมากครับทีนี้มาถึงอีกเพลงครับเพลงล่าสุดเลยเพลงไม่เป็นรองครับผมอยากรู้ว่าเพลงไม่เป็นรองเนี่ยเราเป็นฝ่ายต่อใช่ไหมจริงๆตอนแรกเราก็อยู่ฝั่งรองครับแต่ว่าด้วยความที่ฝั่งต่อเนี่ยเล่นในบ้านด้วยเล่นในบ้านนี่กระจกจะแตกไหมครับเล่นในบ้านทีนี้มันเป็นแค่ตะข่ายมันก็เลยจะเด้งไปเด้งมาได้ผมเลยรู้สึกว่าเนื้อหามันเศร้าตรงที่ว่าพอเขาเล่นในบ้านแล้วเนี่ยฟอร์มเขาดีคนสนับสนุนคนเชียร์เยอะรู้สึกว่าเราน่าจะไปอยู่ฝั่งต่อดีกว่าโอกาสที่มันจะเราก็เลยได้น้ำได้เนื้อไม่อยากเป็นรองไม่อยากเป็นรองเราก็เลยขอเป็นต่อดีกว่าเข้าทางต่อไปแล้ววันนั้นมันก็เป็นไปอย่างที่เราคิดก็คือได้เลยได้เลยเป็นทีมอะไรครับมีทีมที่เพิ่งแพ้ 3-0 ในที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะลิเวอร์พูลหรือเปล่าครับตอนถ่ายนี่อยู่อันดับที่เท่าไหร่ล่าสุดเปิดในมือถือไม่เห็นครึ่งแรกเลยคือว่ามือถือมันสั้นเกินไปแล้วครับมันไปอยู่ล่างๆใช่ตกชั้นไปดีกว่าไหมเราเปลี่ยนคำถามดีไหมครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับอันนี้อยากให้เป็นข้อคิดสำหรับคนที่ดูรายการนี้อยู่ครับโดยอยากให้คุณโอมครับฝากอะไรถึงทุกคนครับเกี่ยวกับความรักสักหน่อยต้องถามพี่เบียงเคยไหมครับเวลาร้องไห้แล้วมีน้ำใสๆอะไรออกมาจากตา
ก็เคยครับเคยแล้วคุณเคยไหมเวลาคุณเหงาคุณพบว่าตัวเองอยู่คนเดียวก็เคยนะปกตินะพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยจริงๆความผิดเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณ2อย่างครับมันมีรักวิ่งชิงปล้นรักก็คือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปการชิงคือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยการใช้กำลังการปล้นคือการใช้เอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยใช้กำลังและมากกว่า2คนขึ้นไปตั้งแต่3คนขึ้นไปในการในการปล้นนะครับส่วนชิงทรัพย์วิ่งราวทรัพย์และอื่นๆเนี่ยมันก็คือจริงๆแล้วความผิดพื้นฐานพวกนี้มันมาจากหลักทรัพย์ทั้งหมดเลยนะครับที่ถ้าใช้อธิบายคงใช้เวลาอยู่ประมาณนึงให้นั่งฟังไปก่อนแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นจากการรักนี่คือการเจตนาเอาของผู้อื่นไปการเจตนาของผู้อื่นไปหมายถึงว่ามันเป็นของคนอื่นมันไม่ใช่ของเราเราเดินไปเอาเราไปเอามาโดยเจตนาจะเอาเป็นของเราเองเพราะฉะนั้นการลักทรัพย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่แค่เดินไปเอาทรัพย์แล้วแค่เอาไปเคลื่อนที่มันยังไม่เป็นการลักทรัพย์ผู้ที่เอาไปต้องมีเจตนาในการที่จะเอาของนั้นเป็นการตัดกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิมออกไปด้วยเพื่อให้เจ้าของเดิมไม่ได้มีของนั้นอีกต่อไปใช่คือเอาไปเป็นของตัวเองเพราะงั้นแม้ว่าถ้ามีเจตนาแค่ทรัพย์นั้นเคลื่อนไปการลักนั้นเกิดสำเร็จแล้วพอเข้าใจไหมฮะว่ามันสำเร็จแล้วลักทรัพย์สำเร็จหมายความว่าคุณเอาไปทรัพย์นั้นเคลื่อนนั่นคือการลักทรัพย์สำเร็จทีเนี้ยคนอาจจะสับสนได้ว่าสมมติมีคนหนึ่งปีนเข้าบ้านคนหนึ่งปีนเข้าบ้านมาแล้วเขาจะไปลักทรัพย์เผอิญว่าระหว่างที่หยิบเอาของสมมติว่าโมยแจกันลักทรัพย์ลักทรัพย์ที่ว่าคือแจกันเมื่อเราหยิบแจกันไปปุ๊บหยิบออกมาเคลื่อนที่มาได้2เซนเคลื่อนที่มาได้2เซนเจ้าของบ้านเข้ามาเปิดไฟพอดีโจรตกใจวางทรัพย์ไว้ที่เดิมอย่างนี้ถือว่าลักทรัพย์สำเร็จไหมสำเร็จไหมครับสำเร็จไหมครับยังอยู่กับผมไหมฮะครับครับถือว่าสำเร็จไหมฮะสำเร็จครับครับลักทรัพย์สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นความผิดเกิดหรือยังเกิดถ้าความผิดเกิดแต่ในคดีกับการถ้าเราอยากจะขยายความเรื่องความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ให้เกิดให้มากให้ไกลไปกว่านั้นนั่งก่อนถ้าพูดถึงการลักทรัพย์แล้วถ้ามันเป็นการชิงทรัพย์ล่ะถ้าพูดถึงกรณีที่ว่าบุคคลคนนั้นเข้ามาลักทรัพย์ปีนเข้ามาลักทรัพย์ในยามวิกาลแล้วถือปืนมาด้วยกระบอกหนึ่งแล้วใช้ปืนในการข่มขู่เจ้าของบ้านในการเอาทรัพย์นั้นไปนี่เรียกว่าการชิงทรัพย์เข้าใจไหมฮะเพราะงั้นจริงๆแล้วการชิงเนี่ยมันมีองค์ประกอบของการชิงทรัพย์มันมีการเป็นลักทรัพย์อยู่ในตัวแต่มันมีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมทำให้ความผิดมันขยายไปมากกว่านั้นด้วยเช่นเดียวกันปล้นทรัพย์ก็เช่นเดียวกันมันมีลักษณะเป็นชิงอยู่ในตัวแต่มันมีการใช้บุคคลมากไปกว่า1คนมันกลายเป็น3คน